ชี้ลาวควรกลัวเงินหยวนมากกว่าเงินบาทเหตุไทยไปร่วมทุนแต่จีนลงทุนแบบยึดประเทศกรณีที่ชาวสปป.ลาวประกาศแบนเงินบาทของไทยเพื่อดันให้เงินกีบแข็งค่าขึ้นนั้นในทางกลับกันกลับฉุดให้ค่าเงินกีบอ่อนตัวลงไปอีกปัจจัยใดที่ทำให้เงินกีบอ่อนตัวลงและการแบนเงินบาทครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อไทยหรือไม่อย่างไรด็อกเตอร์จตุรงค์บุญนาคประธานสภาธุรกิจไทยลาวชี้ว่าการอ่อนค่าลงอย่างหนักของเงินกีบเกิดจากปัญหาโครงสร้างทางเศรษฐกิจของสปป.ลาวเนื่องจากลาวจำเป็นต้องนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่ผลิตจากไทยเพราะลาวไม่สามารถผลิตสินค้าเองได้ทำให้ลาวขาดดุลการค้าอย่างต่อเนื่องการที่ประชาชนลาวกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเองนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเนื่องจากนักท่องเที่ยวมากกว่า 50% ที่เข้าไปท่องเที่ยวในลาวก็คือคนไทยเมื่อมีการประกาศแบนเงินบาทคนไทยอาจจะไม่สบายใจที่จะไปเที่ยวลาวขณะที่นายธนพัฒน์ ทิคธนานนท์ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนมยืนยันว่าการแบนเงินบาทของลาวนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อไทยแต่อย่างใดเนื่องจากไทยไม่มีความจำเป็นมากนักที่ต้องซื้อสินค้าจากลาวส่วนการค้าบริเวณชายแดนไทยลาวก็ไม่ได้รับผลกระทบจากการแบนเงินบาทเช่นกันโดยปัจจุบันยังคงใช้เงินบาทในการซื้อขายสินค้าระหว่างไทยลาวเหมือนเดิมและคนลาวยังรับเงินบาทอยู่อย่างไรก็ดีนอกจากเงินบาทแล้วสกุลเงินที่มีอิทธิพลและถูกนำไปใช้ในสปป.ลาวอย่างกว้างขวางก็คือเงินหยวนของจีนที่จริงแล้วเงินบาทไม่ได้น่ากลัวสำหรับคนลาวเท่าเงินหยวนเพราะเงินบาทแค่ใช้ในการซื้อขายสินค้าระหว่างคนลาวที่อยู่ในสปป.ลาวกับคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยหรือคนไทยที่ไปเที่ยวลาวแต่ที่น่ากลัวคือเงินหยวนที่ใช้โดยคนจีนที่อยู่ในประเทศลาวไทยเข้าไปร่วมลงทุนในลาวแบบ 50-50 ขณะที่จีนเป็นเจ้าของกิจการในลาว 100% แม้แต่คนงานก็เป็นคนจีนตอนนี้ลาวจึงเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของจีนไปแล้ว